เองบนเวทีวันนี้ครับเต็มที่ครับคิดว่าวันนี้ที่ทำให้เราพลาดท่าเนี่ยเป็นจุดไหนเลยที่ทำให้เราไม่ได้รับการชูมือนี้ก็ท้าเขาเข่าไปเป็นไงน้ำหนักวันนี้โอเคไหมครับโอเคครับน้ำหนักนี้ต้องการเลยใช่ไหมไฟแล้วเป็นไงบ้างมันดีเหรอแต่ไฟยังพูดมาแล้วขนาดเต็มนี่มันก็หนักขึ้นนะเขาปรับอีกตั้งไฟสองไฟนะพอเปิดตัวยกสี่รู้ไหมว่าสถานการณ์เราก็ได้เปรียบเมื่อตอนนั้นปล่อยแบบยกสี่ก็รู้อยู่ครับพยายามทำโต้พยายามอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในช่วงยกสี่เราจะปลายยกครับเราตั้งรับขึ้นไปอ่ะเขาว่าทำได้ก็คือเคนตั้งรับเกินไปนะครับจุดไหนเลยวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับก็แข็งแรงครับแล้วก็ป้องกันตัวซ้อมให้เยอะกว่านี้นิดนึงอาวุธไหนของผู้ช่วยเราที่สร้างความหนักใจให้เรามากที่สุดวันนี้ผู้ช่วยเราไม่มีแล้วเข้ามาเป็นไงบ้างวันนี้เนาะเรียบมันคิดย้อนนี่เกิดจากอะไรต้องจับถอยแล้วมันเกิดจากอะไรอาวุธเขาไม่น่าไม่ได้แพ้นะใช่ไหมไม่เป็นไรนะหลอกได้เมื่อไหร่ก็ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอบคุณใจนะขอเป็นกำลังใจครับอาชีพเท่าไหร่ครับอาชีพเท่าไหร่แสนกว่าบาทเดี๋ยวครับก็เป็นกำลังใจนะครับมาดูผู้ชนะกันบ้างนะทางยุทธที่ดูได้ยังไงครับไม่ตอนหักกันเพื่อนหนวดเลยไม่เหมือนมันตอนไล่กันอะไรมันฟ้าตอนไปมันว่าอยู่ว่าเล่นเตะซ้ายมันข้างนี้แต่ผมเจ็บกันไม่ทันไล่หนวดแอบตลอดเยอะแล้วครับนะไหลฟ้าเก่งๆกว่าต้องตีตัวที่สามเลยวันนี้คือไงบ้างมาอาสาพัดเลยพี่ครับโอเคนะวันนี้สาพัดก่อนจะไปถ่ายรูปเลยแล้วก็เป็นเงินสาพัดก่อนนะยังไงบ้างวันนี้ชาญยุทธคือผู้ชนะนะครับผมรู้ไหมว่าราคาเราเป็นรองเอาประมาณ2-3-1มันมีช่วงนึงรู้อยู่ใช่ไหมตอนนั้นเราทำไมถึงเป็นรองไม่น่าจะเพราะว่าความมันมีจังหวะหนึ่งมันเจ็บแขนครับถ้าหยุดไปแป๊บหนึ่งครับโอ้จังหวะเจ็บแขนนี่มั้งแล้วจังหวะไหนที่เราทำได้ตรงไหนเสียวห้างได้อะไรบ้างวันนี้ลูกที่เราเข่าที่เราชนะอ๋อได้เข่าได้เข่าเนี้ยขับกลางขับได้มองในครับขับแล้วแข็งแรงเข่าจังหวะแล้วเป็นรองเขาเล่นงี้เออโดนเส้นซ้ายเขาไต่หลุดโดนเส้นซ้ายไปหลายทีถ้าเข้าไหนตีหน้าตีตายเลยตีแรงเลยเราดอกหน้าไหนดีทั้งหมดเราเป็นรูปแบบแพ้ดอกนั้นมันเข้าไหนแสดงว่าวันนี้นี่ชนะได้เพราะลูกไหนไหนครับสั่งเดินต้องเดินเกือบไปยอดท้องวันนี้ได้ทริปพิเศษเลยอยากกระดิ่งจัดเท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ทริปเท่าที่รู้ก็30,000โอเค30,000นะมีข้างบนอะไรมั้งไหมป๋าข้างบนข้างบนมีข้างบนไหมวันนี้ผมไม่ข้างบนหรอกครับแรกไม่ข้างบนเลยเหรอครับเพราะว่าผมบอกทริปแล้วจะยังไงก็ต่อยังไงแต่เมื่อจังหวะเราพลาดไปเราก็ต้องหาวิธีการใหม่คือสั่งเดินอย่างเดียวครับเดินบี้อย่างเดียววันนี้เขาก็ยอมนะวันนี้ชกสไตล์เดินก็ได้เพราะว่าตอนนี้เจ้านายผมสั่งการเราตีที่จะต้องก้าวมวยจะแค่ข้ามถอยต้องเดินสู้อย่างเดียวพอมวยถอยไม่มีราคาเล่นมวยเดินมันขยันไงได้ลูกขยันได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ความขยันมันเป็นเลิศผมแสดงว่าทางยุทธครับผมตอนนี้แฟนมวยเขาจะได้เห็นฝีมือเราไหมหรือว่าปรับเป็นเดินก็มีแล้วแต่ไปครับพอแล้วแต่วันนี้คือพอตกเป็นรองเนี่ยต้องเดินใช่ครับแล้วหมดยกไหนที่เราคิดว่าเราอุ่นใจขึ้นก็ประมาณเกือบกลางๆยก5เขาเหมือนเขาเตะมาแล้วเหมือนเขาเจ็บมั้งครับโอ้ก็คือกลางๆยก5เหรอหมดยก4เรามั่นใจยังเนี่ยเข้ามาสู่4ชิงดำชิงดำจังหวะต้องคิดว่าแต่เขานิ่งนะเขานิ่งมากเลยวันนี้
วันนี้ยก5ก็ได้ได้ยังอะไรก็เลยไอ้ข้อป้ายเลยครับวันนี้ได้รับฉีดเท่าไหร่ 30,000 ค่า4เมื่อกี้เห็น 40,000 บาทครับฮะสไตล์เราเป็นมวยเดินเนี่ยมือฝีมืออ๋อแต่วันนี้มาเดินวันนี้มันเป็นรองก็เลยต้องเดินวันนี้เป็นรองแล้วเราชอบเดินไหมทำไมใครอะไรอ๋อคือเป็นมวยฝีมือแล้วเฮียตีมีท่าทางว่าให้ไปชกวันต้องไหมไม่แน่ใจเราสร้างฟอร์มไปก่อนนะน้องแล้วครับแล้วแต่ชัยเขาสั่งชัยสั่งเราไปนะชนะมา3 4ไฟติดแล้วเหรอครับ4ขนาดนั้นหรอสะดุดอยู่ไฟเดียวโอ้สะดุดไฟเดียวจุ๊บเอ้ยเคยเป็นแชมป์ไหมเคยเป็น112รอบหน่อย112เอาการที่ตัวนี้ทำได้ไหมอยากได้126ที่นี่ร้อยเท่าไหร่อยากได้126ที่นี่126เอาบอกเขาเอ๋หน่อยบอกเขาเอ๋บอกเขาเอ๋เลยสี่ไปนะถ้ามีโอกาสผมก็อยากชิงแชมป์ครับเอาแล้วครับผมมีโอกาสอยากชิงแชมป์นะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวก็เป็นบรรยากาศหลังเกมผู้หญิงนำรายการนะศึกมวยดีวิถีไทยนะครับก็เป็นทางด้านชาญยุทธนะครับวันนี้ก็พลิกช่วงประมาณยกที่4นะครับโอ้ฉายเป็นชุดเลยนะชนะคะแนนทางด้านสิงห์พยัคฆ์ลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะไปแบบสนุกสุดมันเลยนะก็ได้อาชีพไป 40,000 บาทนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะแอดมินพูดจาอะไรไม่ดีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มาหน้าที่นะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับ